สวัสดีครับผมเอ็มช่องสัญชัยสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาทำการประกอบแบตเตอรี่24โวลต์นะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่นำมาประกอบนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม18650 3300มิลลิแอมต่อไปนะก็มาดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่มีอะไรบ้างมาดูครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม18650แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ 3.7 โวลต์ 3,300 มิลลิแอมกระแสต่อเนื่อง10แอมป์ต่อเซลล์ซึ่งทั้งหมดนะครับที่ผมจะประกอบผมจะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด12ก้อนด้วยกันแล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็จะเป็นบล็อกเปลือยหรือรางเปลือยสำหรับประกอบแบตเตอรี่18650แล้วก็ BMS โมดูลป้องกันสำหรับรายละเอียดโมดูล BMS Charger ตัวนี้เป็นแบบ6เซลล์ลิเธียม18650แรงดันเมื่อชาร์จเต็มอยู่ที่ 25.2 โวลต์กระแสต่อเนื่อง8แอมป์แล้วก็อุปกรณ์ที่แถมมาด้วยก็จะเป็นสายบาลานซ์แบตเตอรี่และนี่คืออุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่ต่อไปเราก็มาดูว่าอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มเติมเข้ามามีอะไรบ้างอุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ติดขั้วแบตเตอรี่ลิเธียม18650แล้วก็ชนวนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดขั้วลวดนิกเกิลและลวดนิกเกิลนะครับสำหรับประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสปอร์ตลวดตัวนี้นั่นก็คือเครื่องสปอร์ตเรลลิ่งนะครับก็เป็นเครื่องสปอร์ตเรลลิ่งที่ผมได้ทำการ DIY ขึ้นมาเองหรือประกอบขึ้นมาเองถ้าใครนะครับยังไม่เคยดูวิธีการสร้างเครื่องสปอร์ตเรลลิ่งตัวนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้และนี่คืออุปกรณ์เสริมทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่ถ้าคุณสนใจอุปกรณ์เหล่านี้หรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมผมได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้และในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้ให้เขาสามารถใช้งานได้แล้วก็นะครับอีกอย่างนะครับสำหรับวิธีนะครับการต่อวงจรโมดูลป้องกันแบตเตอรี่ลิเธียม18650ก็สามารถดูตามรูปที่ผมโชว์ขึ้นได้ดังนี้และสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ก็จะใช้อะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้แรงดันเอาท์พุต DC 25.2 โวลต์กระแสชาร์จ1แอมป์และสำหรับราคาแบตเตอรี่18650ชนิดนี้นะครับราคาอยู่ที่66บาทนะครับก็ถือว่าราคาถูกและนี่ก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับที่จะทำการประกอบผมจะอธิบายให้เข้าใจเบื้องต้นนะว่าถ้าเรานะครับดูว่าแบตเตอรี่1ก้อนมีแรงดันชาร์จเต็มอยู่ที่ 4.2 โวลต์นะครับเมื่อเราเอาแบตเตอรี่มาอนุกรมกันทั้งหมดให้ได้24โวลต์นะครับก็จะต้องทำการอนุกรมทั้งหมด6เซลล์ด้วยกันหรือ6ก้อนนั่นเองคุณก็จะเห็นว่าชุดแบตเตอรี่ชุดนี้ถ้าทำการอนุกรม6ก้อนก็จะได้แรงดันเมื่อชาร์จเต็มอยู่ที่ 25.2 โวลต์การอนุกรมจะได้แรงดันแบตเตอรี่และการขนานจะได้มิลลิแอมป์ให้เราดูนะว่าตอนนี้นะครับมีแบตเตอรี่24โวลต์อยู่2ชุดด้วยกันนั่นคือชุดที่1แล้วก็ชุดที่2แล้วแต่ละชุดนะครับมีปริมาณความจุหรือมิลลิแอมป์อยู่ที่ 3,300 มิลลิแอมป์ถ้าเรานำ2ชุดมาขนานรวมกันเราก็จะได้แบตเตอรี่24โวลต์ความจุอยู่ที่ 6,600 มิลลิแอมป์นั่นเองก็จะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราทำการอนุกรมนะครับเราจะได้แรงดันแล้วถ้าเราทำการขนานแบตเตอรี่เราก็จะได้มิลลิแอมป์หรือได้ความจุนั่นเองการขนานคืออะไรนะครับการขนานก็คือนำแบตเตอรี่2ก้อนมาทำการขนานกันแบบนี้แล้วต่อบวกนะครับเข้ากับบวกแล้วก็ต่อขั้วลบเข้ากับลบนั่นเองถ้าเราทำการอนุกรมเราต้องทำการเอาบวกกับลบมาทำการต่อกันและแบบนี้นะครับก็จะเป็นการอนุกรมในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการติดตั้งนะครับแบตเตอรี่เข้าในบล็อกเปิดและก่อนที่เรานะครับจะทำการประกอบแบตเตอรี่ให้เราทำการเช็คแรงดันแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่แต่ละเซลล์มีแรงดันเท่ากันหรือไม่
แบตเตอรี่นะครับทุกก้อนครับมีแรงดันเท่ากันถ้าแบตเตอรี่แรงดันไม่เท่ากันครับควรทำการบาลานซ์ชาร์จนะครับหรือทำการบาลานซ์ให้แรงดันแต่ละก้อนแต่ละเซลล์เท่ากันก่อนประกอบแบตเตอรี่ทุกครั้งในการทำการบาลานซ์ชาร์จแบตเตอรี่ให้เท่ากันก่อนประกอบนะครับจะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพตั้งแต่ประกอบเสร็จเลยThank you.
และแบตเตอรี่นะครับก็ได้ทำการชาร์จนะครับเต็มเรียบร้อยแล้วก็มาวัดดูแรงดันแบตเตอรี่แรงดันแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ที่ 25.4 โวลต์ผมจะทำการถอดเครื่องชาร์จออกนะครับแล้วเราก็มาวัดดูที่แบตเตอรี่อีกครั้งหลังจากที่ได้ทำการถอดเครื่องชาร์จออกนะครับแรงดันแบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 25.1 โวลต์ซึ่งแบตเตอรี่จะชาร์จเต็มอยู่ที่ 25.2 โวลต์บวกลบ 5% ก็ถือว่าแรงดันของแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับก็อยู่ในระดับแบตเตอรี่เต็มนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเช็คบาลานซ์เซลล์นะครับว่าแต่ละเซลล์จะมีแรงดันเท่ากันหรือไม่แบตเตอรี่แต่ละเซลล์นะครับก็มีแรงดันเท่ากันอยู่ที่ 4.18 นะครับหลังจากที่ได้ทำการนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ทำการชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ทำการวัดแรงดันแบตเตอรี่แรงดันแบตเตอรี่ตอนชาร์จเต็มนะครับแรงดันก็อยู่ที่ 25.2 โวลต์เวลาแบตเตอรี่ชาร์จเต็มก็สามารถดูที่อะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้ได้นะครับเขาก็จะมีสถานะไฟระบบนะครับบอกเราว่าแบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่หรือชาร์จเต็มแล้วทำให้เราทราบได้แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จเต็ม1เซลล์นะครับจะมีแรงดันอยู่ที่ 4.2 โวลต์ 4.2 โวลต์คูณ6ก็จะได้ 25.2 โวลต์นั่นเองและแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับก็พร้อมที่จะใช้งานผมก็จะนำแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับไปประกอบเข้ากับชุดลำโพงที่ผมจะประกอบในคลิปถัดๆไปโอเคครับสำหรับคลิปการประกอบแบตเตอรี่24โวลต์ 6,600 มิลลิแอมป์ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครสนใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแบบ24โวลต์ชุดนี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ